สวัสดีครับวันนี้ช่องกอนเฟอร์คุณสองจะมาแนะนำฮีโร่ใหม่ล่าสุดในเกม RoV นะครับก็คือชื่อฉีนะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาล่าสุดนะครับก็หลายคนก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำข้อดีข้อเสียของฮีโร่ตัวนี้นะครับเริ่มจากสกิลติดตัวนะครับก็จะฮีโร่ตัวนี้จะมีการสร้างเกราะให้ตัวเองฮะ50เป็นเวลา5วินะครับแล้วก็สะสมได้3ครั้งแล้วก็จะโจมตีเร็วขึ้น 100% นะครับเมื่อใช้สกิลโดนศัตรูนะครับต่อไปสกิลที่1ครับก็จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับสกิลนี้มีประโยชน์นะครับใช้สำหรับการไล่ล่าแล้วก็การหนีนะครับนี่ก็พุ่งทะลุกำแพงต่างๆได้สบายนะครับแล้วก็ค่อนข้างไกลนะครับต่อไปสกิลที่2ครับจะเป็นการปล่อยขึ้นพลังแล้วก็สร้างความเสียหายทางกายภาพนะครับ5ครั้งนะครับจะดังทั้งหมด5ครั้งนะครับก็สกิลอันตินะครับก็จะเป็นการผลักศัตรูออกไปออกจากตัวเองออกไปให้ห่างออกไปนะครับก็ตัวนี้ต้องระวังเวลาใช้อย่าผลักศัตรูนี้นะครับให้ผลักเข้าหาป้อมหรือเข้าหาทีมตัวเองนะครับถ้าใช้ผิดก็จะไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะครับถ้าใครใช้ไม่คล่องแล้วใช้ผิดนะครับก็เป็นฮีโร่ที่หน้าตาดีนะครับน่ารักแล้วก็สีสันสดใสนะครับก็หลายคนก็ชอบนะครับตัวนี้หน้าตาน่ารักดีนะครับก็ผมลองเล่นแล้ว 2-3 ตาบางตาก็ได้ MVP นะครับตัวนี้จะเป็นออกแนวแทงค์นะครับซัพพอร์ตนะซึ่งจะฆ่าได้น้อยนะครับซึ่งจะไม่แปลกถ้าใครเล่นแล้วฆ่าได้เยอะถือว่าฝีมือเทพนะครับเดี๋ยวมาลองดูในเกมคร่าวๆนะครับผมลองได้มาก็ลองเข้าเล่นเลยนะครับหรือว่าจะประมาณไหนในการออกใช้สกิลต่างๆการตีนะครับก็ข้อดีก็ค่อนข้างถึกนะครับตัวนี้ตำแหน่งที่เหมาะที่สุดคือออฟเลนนะครับคือฝั่งตรงข้ามกับมังกรใหญ่นะครับแต่เกมนี้พอดีเทพแบนจองออฟเลนผมก็เลยต้องมาอยู่เลนมังกรใหญ่นะครับซึ่งตัวนี้จะเหมาะกับฝั่งออฟเลนสู้กับพวกนักฆ่ามากกว่านะครับถ้ามาเจอกับใครเล่นยิงไกลจะต้องยิงระยะให้ดีนะครับใช้ฝีมือมากขึ้นนะครับตัวนี้เพราะว่าปกติจะอยู่ออฟเลนนะครับตัวนี้ถ้าเจอแวร์นะครับต้องรักษาระยะแล้วก็รอจังหวะนะครับแล้วก็เพราะเราเป็นระยะกลางถึงระยะใกล้นะครับแต่แวร์กับพวกยอนจะเป็นระยะไกลนะครับตัวนี้การเล่นกับคนระยะไกลจะต้องดูจังหวะยืนโพสิชันให้ดีนะครับเพื่อไม่ให้เสียเปรียบมากในการที่จะรักษาเลนเอาไว้รักษาป้อมก็ค่อนข้างที่จะถึกนะครับตัวนี้ก็สำหรับคนที่เล่นสายซัพพอร์ตสายโรมมิ่งสายแทงก็เหมาะนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบฆ่าเยอะๆอยากฆ่าได้เยอะๆครั้งหนึ่งฆ่าหลายตัวก็ตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเพราะว่าดาเมจของสกิลจะไม่ค่อยแรงนะครับถ้าที่ผมสังเกตดูเล่นมา2ตา 2-3 ตานะครับค่อนข้างเบานะครับแต่ถึกนะครับเหมาะในการวิ่งโรมมิ่งวิ่งเปิดแผนที่ให้เพื่อนป่วนศัตรูนี่นะครับแต่ถ้าหวังฆ่าเยอะๆตัวนี้จะฆ่าได้ไม่เยอะเท่านักฆ่าที่ดาเมจแรงๆนะครับแต่ตัวนี้จะได้มาจะมีดีตรงที่ท่านถือนะครับก็ตัวนี้ถ้าเป็นผมแนะนำก็คือให้เล่นเป็นลักษณะของซัพพอร์ตกับแทงค์นะครับคือตรงออฟเลนนะครับหรือจะโรมมิ่งก็ได้นะครับนี้ก็ลองเล่นคร่าวๆดูครับเพิ่งเล่นได้ไม่กี่ตานะครับเพิ่งได้มายังไม่เคยชินมือนะครับตัวนี้แต่ทีนี้เราสามารถวาร์ปไปแล้วก็ใช้สกิลฆ่าได้นะครับสกิล2ปล่อยขึ้นเพิ่มไป5ครั้งก็ฆ่าได้นะครับก็รู้จังหวะนะครับรู้ตำแหน่งในการยิงเพราะเราไม่ใช่ระยะไกลนะครับตัวนี้เป็นระยะค่อนกลางใกล้แล้วก็กลางถ้าเวลายืนกับยืนเลนเราต้องยืนตำแหน่งให้ดีนะแล้วก็ตัวนี้ลืมบอกไปใช้รูนก็คือใช้ Golden Body 10นะครับก็คือเป็นการเพิ่มพลังชีวิตนะครับ Golden Bodyแล้วก็ใช้โปรเทคเพิ่มพลังชีวิตครับแล้วก็ส
ความเร็วเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ใช้ตัวเกรดวอลกรอบบุกก้าวนะครับดูยืมออกไปนะครับแต่ว่าผมขึ้นเป็นอักษรไว้ตรงข้างล่างจอซ้ายมือนะครับใครที่จะสนใจจะใส่รูปแบบไหนก็ให้ดูตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นแนวแบบซัพพอร์ตแนวแท้งนะครับแต่ถ้าใครจะเอาแนวโจมตีก็ต้องไปอีกแบบนึงนะครับอันนี้นะครับเราก็สามารถแก๊งกับเพื่อนได้นะครับตอนนี้ป้อมก็เริ่มแตกไปหลายตัวของฝั่งศัตรูก็แตกฝั่งเราก็แตกนะครับแล้วก็เวลายืนตำแหน่งในทีมก็ยืนอยู่โซนด้านหน้านะครับหลังแท้งนี่เสมอแท้งก็ได้นะครับจริงๆตัวเราก็เป็นแท้งนั่นแหละก็คือเราต้องยืนด้านหน้าเพื่อนแต่อย่ายืนห่างนะเพราะโดนลุมเดี๋ยวก็ตายอันนี้ถึงจะถึกแต่ว่าถ้าโดนลุมสองตัวสามตัวสี่ตัวก็ตายอย่างเดียวนะครับเนื่องจากไม่ใช่ไม่ถึกแต่ก็ไม่ถึกมากเท่ากับแท้งพวกเบาดำพวกอะไรนะครับเวลายืนตำแหน่งก็พยายามยืนเสมอเพื่อนยืงๆข้างหน้าเพื่อนหน่อยนะครับก็รักษาแคลรี่จับเมดไว้นะครับป้องกันเพราะเราไม่ใช่ตัวฆ่านะครับเราเป็นแนวส่วนนะครับแนวก็คือตัวเล็กแต่ว่ารับใครรับดาเมจจากศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าจะไปฆ่าเยอะๆนะครับจะไม่ค่อยเหมาะนะครับเหมาะในการเล่นแบบสบายๆนะครับเป็นแนวแทงค์แนวซัพพอร์ตวิ่งซัพพอร์ตเพื่อนวิ่งอะไรเงี้ยครับให้ทีมนะครับต่อเกมถ้าอย่างนี้เราก็จะมีสิทธิ์ชนะได้นะครับเพราะว่าป้อมปลอดภัยขนาดนี้เลยแล้วก็ถ้าอย่างนี้เราก็ยอมตายเลยชนะปิดเกมเลยก็ได้นะนี่นะเราก็ยอมตายไปเลยจบเกมเป็นการเสียเวลานะครับป้อมแตกก็สำหรับใครที่ชอบนะครับใครที่ข้อดีข้อเสียครับข้อเสียก็คือดาเมจค่อนข้างเบาข้อดีคือถึกนะใครมีใครที่ชอบแนวนี้ก็สามารถที่จะหาซื้อมาได้นะก็หน้าตาน่ารักสดใสนะครับสำหรับน้องฉีของเรานะครับก็การเล่นได้ประมาณนี้นะครับผมเพิ่งเล่นได้ไม่กี่ตานะครับได้ประมาณ 2-3 ตานะครับยังไม่ค่อยคุ้นมือนะครับตัวนี้ก็ใครที่ชอบแนวแท้งแนวซัพพอร์ตแนวอะไรก็เหมาะที่จะซื้อมาแต่ถ้าใครชอบฆ่าเยอะๆก็จะอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะตัวนี้ดาเมจค่อนข้างเบานะครับประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับ